ผมบอกว่าผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนคุณตายคุณจะกลายเป็นผีถูกขังในดินแดนยมทูตในโลกของเสียงกระซิบไม่มีใครมองเห็นนอกจากผีด้วยกันกำพร้ากลับไปหาคนที่คุณรักไม่ได้ความเดียวดายมาพร้อมอิสรภาพได้ไปที่ที่อยากไปทำอะไรตามใจผีมีพลังหนึ่งอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นนั่นคือหลอกคนเป็นหลอกพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาทำสรรเสริญไม่ตื่นผมกลายเป็นผีแต่นี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นเรื่องราวไม่ใช่เมื่อ4เดือนก่อนตั้งหากภารกิจครั้งแรกของทีมผมและเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นไปตามแผนโอ้ว่ามีคน1 5เลข1ที่ตายฉันเกลียดตัวเลขพวกนี้คือความปลอดภัยนะขึ้นรถแล้วเธอเธอเลือดไหลฉันรู้แล้วขับต่อไปฉันจะรบควันไอ้พวกนี้ไปเราต้องไปโรงพยาบาลในนี้เริ่มตึงเครียดแล้วสิทธิพิเศษของลูกความคุณเหมือนโจรสลัดตาเดียวแล้วเต็มรถฉันไปหมดเลยทำไมต้องมีBBMคันหนึ่งตามเรามาขอเวลาขอบคุณแป๊บนึงสิมันมีอะไรที่ฉันอยากทำกับชีวิตตัวเองมากไปกว่านี้ฉันไม่สน
จราจรนะถ้าคืนนายชนคนอีกฉันจะลงเดินได้ยินมั้ยพวกนั่งมองหลังพูดมากเกินไปแล้วเอาสีเขียวสะท้อนแสงเลยแสงตาไม่หรอท่านคุ้นชินกับสถาปัตยกรรมของอิตาลีก็น่าจะชอบสีนี้มีเด็กมีเด็กช่วยจอดไปจอดตรงนั้น
จี๊ยบก็น่าไอ้สารเลวไว้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฉันพูดจริงๆด้วยนะทนายเจี๊ยบพวกเราจะหมดแล้วมันแล้วว่าไอ้ทนายเจี๊ยบโดนด้วยใช่ไหมไอ้เครียดชะมัดเลยว่ะทนายนั่นเออนะนายควักออกมาหรือว่าไม่ใช่เว้ยฉันไม่ได้ควักออกมาสองคำโอเคเอาแล้วนะโอเคการสื่อสารทั้งหมดของโรวักจะพาไปหาในพลสี่คนนั้นโอ้ฉันเริ่มเวียนหัวนิดหน่อยนายไม่ได้ถือมานะจะพูดในพลหรือยังอ่ะฉันไปได้ยังตำรวจว่าจริงอย่าขยับอย่าขยับตำรวจมาไม่ทันหรอกไปพวกไปสลับเฮลิคอปเตอร์ตำรวจให้พ้นดูเวย์อีบานยูดูเวย์อีบานยูดูเวย์อีบานยูI'm gonna go get some tea!
เห็นเฮลิคอปเตอร์กันบ้างไหมฉันไม่เห็นเลยสักลำสามตลาดเฮลิคอปเตอร์พ้นแล้วไอ้คนเดวิดมาไม่ใช่คนเดวิดไอ้คนเดวิดจ้าเดวิดคือรูปปั้นที่มีไอ้นั่นเล็กๆใช่นั่นแหละอยากจะลงไปเทียบขนาดหรือคนจะไปกันได้แล้วไปแล้วขอบใจไปกันเถอะไปไปเวรแล้วรถสีดำของใครกำลังไปทางพวกใครพวกหลงล่ามันฉันกำลังไปหาไว้อะไรให้เจ้าเด็กที่ฉันชอบคุณร้องไห้เหรอยังไม่รู้จักชื่อเขาด้วยซ้ำเราไม่รู้ชื่อใครสักคนเขาชื่ออะไรไม่สำคัญหรอกเขาเป็นคนดีฉันนึกว่าจะจัดการกับความเสี่ยงได้มีครอบครัวมั้ยก็คนที่เธอมองอยู่ไหมน้องทุกคนเราไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่พวกคลิปเวอร์ฮะพวกคลิปเวอร์วอตจูนฮะไม่ใช่ลิฟอิตทูบีเวอร์ลิฟอิตทูบีเวอร์ไหนที่เจอรี่มาเธอเล่นไม่รู้จักวูดี้ดาวไม่รู้จักบาบาร่าบิลลิงส์ลีย์ฮิวบอมันไม่เคยได้ยินเลยเหรอไม่มีใครดูนิกแอดไนท์เหรอคนฝรั่งเศสไม่ดูอะไรไร้สาระหรอกไปตายซะพวกเด็กรุ่นใหม่พวกคนฝรั่งเศสประคองหัวกันเถอะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าต้องหาหมายเลข7แจ็คพอตแจ็ค
าประชาชาติ ISR กำลังจะถึงเป้าหมายแล้วพบอยู่รถตู้สีขาวไหมเขาดูลุกลี้ลุกลนผิดปกติเขาขับไปหาคนของผมผมไม่ชอบเลยเขาเข้าไปหาคนของผมสือกลับหลังคำว่าอยู่เองเขียนแบบกลับหลังขออนุญาตยิงคุณคงยังไม่ทราบเราเป็นผู้สังเกตการณ์หัวหน้าครับคุณมีทำไมยากขึ้นสารรู้ไหมว่าขอแนะนำให้คุณน้องของพี่มาเลือกตัวเฉยเฉยถึงคุณผู้ชายและคุณนายพวกคุณอาจไม่รู้จักผมแต่จอห์นนี่เป็นพี่น้องในหน่วยรบเดลต้าเพื่อนคนหนึ่งขอต้อนรับกลับบ้านเบลนด์เราหาเจ้าหน้าที่พิเศษแบบนายมาสักพักนายเป็นใครคนที่คงยอมให้นายเหนียวไกลว่าไงนะฉันดักฟังนายวิธีไหนก็ช่างฉันยอมให้นายเหนียวไกลตอนนั้นฉันเข้าไปได้ไหมขอบใจไม่มีใครกอบกู้โลกได้นายทำให้เล็กน้อยลงได้รู้ไหมและฉันช่วยนายทำแบบนั้นได้เคยสงสัยไหมจะเป็นยังไงถ้านายทำสิ่งที่ฟ้าลิขิตมาให้ทำนายสามารถฆ่าพวกที่เลวบริสุทธิ์ได้ไม่ใช่พวกที่รัฐบาลบอกว่านั่นเป็นความชั่วร้ายเพราะอิงจากหลักการหรือการเมืองการปกครองหรือความสัมพันธ์การค้าหรือเถื่อนนั้นไม่ฉันพูดถึงไอ้พวกที่เลวชาติชั่วระดับโลกของจริงฉันช่วยนายตามล่าคนพวกนั้นได้และฉันจะไม่มีวันห้ามนายเหนี่ยวไกปืนนั่นด้วยนายจะว่ายังไงเกิดมาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเป็นทหารรุ่นที่4ตระกูลเขาต่อสู้เพื่อปกป้องเรามาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นเชื่อในความถูกต้องและไม่ถูกต้องและการรู้ความแตกต่างและทำอะไรบางอย่างกับมันเขาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเขาได้ยินเรื่องของปู่ตั้งแต่เล็กนักบินผิวดำที่เสียชีวิตในหน้าที่ปี1944เขาต้องชอบที่นี่ผมจะวางรูปเหล่านี้ด้วยกันที่สุสานวีรบุรุษและแน่นอนว่าเขารักประเทศเขาเหมือนกับตอนอเมริกาไม่มีใครในพวกเรารู้ว่าจะทำยังไงหากอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเขาผมกลัวเสียงดังแต่ถ้าผมเป็นเจมส์ผมจะยิงไอ้สารเลวนั่นจะเป่าสมองมันให้กระจุยแต่นั่นผมคงจะเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตผมไม่มีประสบการณ์ในกองทัพแต่ผมเหมือนกับแม่ไปทำมาขวางทางลูกๆผมนั่งลงเถอะพวกนั่งนั่งลงซะต้องเห็นตอนก็ดูหนังเรื่องโคโค่น้ำตาไหลเป็นเผาเต่าหนังเรื่องนั้นเศร้าออกเขาร้องจนหอบเป็นภาพที่ทำใจดูได้ยากโอเคฉันดูมาพอแล้วจะ
จากนี้ไปนะจะชื่อว่าเจ็ดชั้นหนึ่งงั้นเรามีกันเจ็ดคนเปล่าหกมีเคล็ดลับหนึ่งข้อที่เราทำเพื่อผ่านไปวันๆเราหยิบกล่องมาและในกล่องเราใส่เรื่องเลวร้ายทั้งหมดในโลกลงไปเรื่องไม่ดีที่มนุษย์ทำใส่กันจากนั้นก็ปิดกล่องทำเป็นว่ามันไม่มีจริงมีพวกเราบางคนที่ใช้เวลาในกล่องมากไปเราสูญเสียความสามารถด้านการเสแสร้งเรารู้ว่ามีเรื่องมากมายในโลกเน่าเฟะที่ยังไม่สาดสางหน้าที่เราในฐานะผีคือทำงานสกปรกที่คนทำไม่ได้หรือไม่ทำและเราลงมือจากตรงนี้นี่คือบ้านผีสิงของเรามันคล้ายถ้ำขังคาวเว้นแต่ว่าไม่เย็นเหมือนถ้ำขังคาวเจ็ดในตายแล้วในอาจมีข้อจำกัดกับเมืองที่ไม่เคยไปผู้คนที่ไม่เคยเจอทุกคนยกเว้นบรรดาเพื่อนผีของนายที่นายไม่รู้จักชื่อจริงนอกจากหมายเลขเพื่อความปลอดภัยไม่มีใครสนิทเกินไปเดินมาตรงนี้นี่คือกระดานเป้าหมาย9คนนี้ที่ผ่านมาฉันเอาเรื่องบ้าๆใส่กล่องมากไปพวกมันตอบสนองเราแล้วเป้าหมายแรกก็คือหมอนี่ภารกิจแรกจอมเผด็จการแห่งเทอร์กิสถานโรวัคอาลิมอฟพอนายตายก็หยุดเรื่องบ้าบอได้ไม่ต้องใช้ใบขับขี่ไม่ต้องซื้อของขวัญวันคริสต์มาสหรือแฟนสาวที่หักหลังนายฉันน่าจะอ่านข้อความตอบตอนไม่อยู่ที่ทำงานขอโทษค่ะฉันจากโลกไปแล้วแบบตายสนิทไม่ต้องเสียภาษีไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่ถูกตำรวจจับไก่แคบเปลือยกายหรือว่าเรื่องทั่วไปคือแบบไอ้การเปลือยกายเมาเหล้ามันเป็นเรื่องปกติออกส่วนดีสุดของการตายคืออะไรไม่ต้องต่อแถวที่ตม.อย่ามองฉันแบบนั้นฉันอเมริกันแท้ฉันนอกกฎหมายพวกนายนี่ถากถางเก่งแล้วเรื่องความดันล่ะช่างความดันสูงฉันจะกินทุกอย่างที่อยากกินขอบคุณมากรู้ใช่ไหมว่าที่จริงแล้วคุณยังไม่ตายพวกเขาไม่รู้ว่าผมทำแม่เหล็กได้ตอนทำโครงงานประกวดงานวิทยาศาสตร์ตอนเกรด7ซึ่งผมก็ทำได้ดีมากๆไม่นานก็รู้วิธีเอาของชิ้นใหญ่แบบนี้คือขยะล้นๆมาทำเป็นสิ่งนี้ผมคิดค้นเรื่องนิโอดีเมียมแม่เหล็กขนาดเล็กโทรศัพท์ที่สั่นสะเทือนเท่ากันมือถือเป็นแสงเครื่องระบบช่วยขับเคลื่อนของรถเทสลาทั้งหมดใช้ความฉลาดของผมวันนี้เจ้านี่จะทำให้ฉันรวยมหาศาลพวกนายเข้าใจผิดหมดเลยรู้ไหมสิ่งที่ดีที่สุดของการตายคืออิสรภาพเราทุกคนต้องตายทำมันตอนยังมีชีวิตสิว่าไหมตอนยังหนุ่มยังสาวพวกนายขังตัวเองในการตัดสินใจที่แย่ๆอย่างเรื่องการแต่งงานและการจำลองบ้านแล้วเรื่องพวกนั้นแต่พอตายทั้งหมดถูกลบทิ้งหายวับนับจากจุดนั้นสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่พวกนายเลือกประเด็นคือเราควรดึงตัวเจ็ดออกมาจากหลังม่านส่งแก้วให้หน่อยดูกันเลยเอาละจะสาธิตเล็กน้อยไม่ใช้เทคโนโลยีนี่คือการทำรัฐประหาร3ขั้นตอนที่ไม่ง่ายนะเอาละมีประเทศหนึ่งเทอร์กิสถานนะนี่คือประชาชนคนดีๆใช้ชีวิตตามปกติและมีนายพล4คนพวกชั่วร้ายพวกสารเลวมีคนนึงเลวสุดนั่นคือผู้นำจอมเผด็จการบนยอดพีระมิดอย่าลืมน้องชายเขาสิน้องชายผู้รับประชาธิปไตยเขาคือตัวหลักนี่คือสิ่งที่เราจะเล่นงานนายพล4รายนี้หนักๆฆ่าพวกนายพลระดับสูงเท่ากับทำลายจอมเผด็จการขั้นตอนที่2คือปลดปล่อยน้องชายเป็นอิสระและขั้นตอนสุดท้ายเราจะบอกลาไอ้จอมเผด็จการชั่วนั่นและทักทายน้องชายผู้รักประชาธิปไตยทั้งหมดจะเริ่มในอีก4เดือนในเดียเดลอสมัวโตสวันแห่งความตายอ๋อแค่นี้เอาละนั่นฟังดูง่ายๆนะแค่แก้วงั้นเราจะตายกันหมดไม่ใช่ฉันเธอไม่ตายเราสิจะตายอย่างทรมานพวกนายตลกดีเล่าอีกทีมีเรื่องอะไรของเจ้าโรวักในเทอร์กิสถานที่ชายแดนเทอร์กิสถานประชาชนหลายแสนพากันหนีจากการปกครองกองทัพเป็นต้องไปที่หน่วยงานกองทัพของโรวักเล็งเป้า
าไปที่โรงพยาบาลลับๆขณะที่ทั้งโลกนั้นเฝ้าสังเกตการส่วนนี้ของโลกเรื่องนั้นผมขอตัดสินเองนะและนี่คือสิ่งที่เราจะทำผมจะคุณชื่ออะไรนะโอลิเวอร์โอลิเวอร์จะถ่ายรูปเราตรงโน้นและผมก็จะถ่ายรูปเด็กบางคนด้วยคงไม่ป่วยหนักไปไม่มีอะไรหดหู่หรือมีผู้พิการนักแต่จากนั้นผมจะขนถังน้ำไปรอบๆแล้วก็ค่อยเขียนเช็คให้คุณก้อนโต คุณชื่ออะไรนะไม่ใช่โอเคขอบใจไม่ดีมากเลยสองชั่วสองชั่วหรือถ้าผมยนต์หนึ่งฉันต้องกลับไปขนใหม่สถิตคนนั้นมาทำอะไรไม่รู้สิสร้างภาพว่าเป็นคนดีมั้งไปกันที่นี่กันเถอะฉันควรจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพไปกันเถอะเราเก่งนะพิพิธภัณฑ์ลูฟสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกปิดมันซะแต่ท่านครับเจอคลิปนี้จากไหนโซเชียลมีเดียครับมันมีทั่วทุกแห่งสื่อที่นำเสนอข่าวกำลังเจอกับคำวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลกครับเขากระทำอาชญากรรมสงครามทุกรูปแบบภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศความโหดร้ายที่สุดของเขาเกี่ยวพันกับอาวุธเคมีต้องห้ามตื่นตระหนกกัน
ไม่เห็นมีเลือดสักหยดคิดว่าใครถ่ายคลิปตอบให้ประทับใจหน่อยท่านเป็นคนถ่ายท่านถ่ายคลิปและปล่อยมันเพื่อสื่อถึงความมุ่งมั่นปลุกปั่นความหวาดกลัวทำให้พวกมันเห็นว่ามีอะไรรอพวกมันกับคนที่รักนี่เพิ่งเริ่มต้นสิ่งที่กระตุ้นท่านคือสมองของท่านเองที่ไม่เคยคิดเรื่องอะไรเลยนอกจากการฆ่าคนสมมติว่าข้าไม่ได้ฆ่าพวกเขาแต่พวกเขาตายแล้วและท่านเป็นทาสรับใช้ปีศาจฉะนั้นเจ้าถมน้ำลายใส่ข้าหากเพียงข้าถมยาพิษใส่ท่านได้ยาพิษไม่มีวันมาจากริมฝีปากหวานหอมแบบนั้นยาพิษไม่มีวันจะลงมาโดนขังคุกหน้ากลิ่นแบบนั้นดวงตาที่แสนงามของเจ้าทำให้ข้าข้าอยากให้ท่านตายข้าเป็นคนก่อนมันจะได้ทำร้ายท่านให้ตายมาที่นี่คนเฉยๆไม่ขย่าแค่คนคุณคิดว่าไงบ้างผมขอนิโครนี่รินมาเลยว่าไงนะเรื่องละครเวทีเนี่ยมีสำนวนเก่าๆใช้จนเฟือที่จริงละครจากชีวิตจริงมีทรราชคนนี้เดินอยู่บนเวทีมาชาและในองค์แรกการกระทำอันโหดร้ายไม่ได้รับการลงโทษแต่องค์ที่5องค์ที่5ยุติธรรมยุติธรรมเสมอคุณเห็นทรราชชวนผมเห็นชายนำระเบียบมาสู่โลกไร้ระเบียบกำจัดความสกปรกขัดจนมันขึ้นเงาในละครความหวังอันแรงกล้าเป็นจริงได้พระเอกชนะเสมอนั่นเพ้อเจ้อชีวิตจริงคนละเรื่องกันเลยไม่ผมเห็นด้วยกับเชกสเปียร์องค์ห้ากำลังจะเริ่มนายเชกสเปียร์เดบิวคุณสองคนเพิ่งเฉลยตอนจบเปล่ายังเลยผมยังไม่รู้ชื่อคุณรู้ว่าเปล่าผมพูดกับเธอตั้งหากละจะว่าไหมผมรู้สึกถึงปลายไข่คุณใช่เขาถอยไปแล้วเราปลอดภัยคุณเชื่ออะไรอาเรียนาอาเรียนาที่ยักษ์ยังจ้องผมอยู่ใช่ไหมใช่คอยเขาอัดผมทีหลังดีค่ะใช่เราต้องทำอะไรผิดพลาดแน่ๆทำไมคะเพราะช็อกโกแลตอยู่ตรงนั้นทั้งคืนไม่ขยับยังกระติดกาวไว้ผมเริ่มแก่แล้วเชื่อที่ผู้ชายคนนั้นพูดไหมปีศาจจะไม่ถูกลงโทษผมว่าเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วคุณล่ะคะผมแค่รู้สึกว่าโลกใบนี้เป็นเหมือนวงจรบัดซบชั่วร้ายไม่สิ้นสุดแต่เขาต้องรับกรรมนี่สนุกดีนะจะชิงหนีฉันใช่ไหมผมดูเหมือนผีหรือไงเปล่าเหมือนสิ่งที่คุณพูดเหมือนคุณอยากทำแบบนั้นสิ่งที่ผมพูดเลยอะไรทำให้คิดว่าฉันอยากเจอคุณอีกล่ะ คุณไม่น่าจดจำขนาดนั้นโอ้เจ็บอีกอย่างฉันกำลังจะย้ายไปนิวยอร์ก นั่นถิ่นผมเลยยายโง่จะสะกดรอยตามฉันเหรออาจมีบ้างนิดหน่อยตอนนี้คุณตาม
ทันแล้วว้าวกีตาร์รู้อะไรเกิดกับหนึ่งบ้างเขาชอบเจ้าหมาวอลลี่แต่ซีรีส์เรื่องบีเวอร์งอมแงมฉันว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าเราพนันกันได้นะถ้านายอยากจะลงเงินนายมีทีมที่น่าสนใจพวกทำกี่ภารกิจแล้วนับฟลอเรนซ์ด้วยไหมด้วยหนึ่งอะไรที่จริงมีเป็นภารกิจเล็กๆหนึ่งภารกิจกับอีกหนึ่งส่วนสี่ที่ซิซิลีแต่ฟลอเรนซ์วีนัสซันโตโรถ้าฉันไปอยู่ที่นั่นอาตายมากกว่าหนึ่งพูดได้แค่นี้ล้อใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยฉันไม่พูดเรื่อยเปื่อยรู้ใช่ไหมว่าฉันฝังศพตัวเองต่อหน้าครอบครัวและเพื่อนๆรู้สิหนึ่งเล่าแล้วจัดพิธีศพทหารอลังการมียิงปืนธงเจ๋งนะคืองี้ที่งานศพฉันมี5คน2คนกลับไปก่อนมันทำใจยากเห็นแม่ร้องไห้ที่หลุมศพเราใช่ว่าแต่ภารกิจนี้คือว่าฉันรู้สึกดีจริงๆกับภารกิจนี้นะทำไมหนึ่งหาหมอนี่ไม่เจอไม่รู้สิปกติหนึ่งหาเจอทุกคนแต่หาหมอนี่ไม่เจอไม่กี่ปีก่อนพวกอเมริกันจับเข้าไปอเมริกันเหรอไม่รู้สิคาเบลคุณเกลียดเรื่องแบบนี้จะบางครั้งคุณต้องยกบัลลังก์ให้พวกเลี้ยงทำตามหน้าที่คุณเถอะชายเขาคนที่หัวล้านนั่นน่ะน่ะชอบหนึ่งใช่ไหมแน่นอนว่าเขางี่เง่าแต่เกลียดไม่ลงว่าไหมไม่เขาชอบนายนะนี่คือส่วนที่ตลกคุณรู้จักมหาเศรษฐีกี่คนกันแน่รู้จักอีลอนมัสบิลเกตนั่นเป็นคนเดียวที่คุณรู้จักแน่นอนคุณไม่เคยได้ยินชื่อผมชอบไปเป็นแบบนั้นผมเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งสร้างเทคโนโลยีมามากติดตามซ่อนร่องรอยทางดิจิตอลของผู้คนบางอย่างผมขายให้ CIA ที่นั่นผมเจอคนที่น่าสนใจได้ทำเรื่องสนุกสนุกผมค่อยๆขจัดความเสื่อมทรามและมีความคิดถึงใช้สมองช่วยผู้คนที่กำลังเดือดร้อนแต่ผมได้รู้ว่าเงินพันล้านนั้นไม่พอรัฐบาลไม่ช่วยคนที่ลำบากจริงๆผมจึงพูดว่าช่างหัวรัฐบาลสิฉันจะจัดการเองเราจึงมานี่ลูกตาเล็กๆพามาเจอในพลยิ่งเง่าและพร้อมลุยโอเคท่านในพลคุณจะบินไปเวกัสผมมีภารกิจที่สำคัญมากให้ทำคุณต้องไปเจอวิกเตอร์พ่อค้าอาวุธเมาปริ้นไปเวกัสกันที่รักวิกเตอร์อุปราชเวกัสนายพลกาลิออฟคำคล้องจองเยอะเราจะเรียกง่ายๆว่าเจ้าอ้วนเตี้ยเขาคือคนดูแลน้องชายของโรวัก ลาสเวกัสมีซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าเยอะกว่าที่ไหนในโลกโอ้รู้แล้วจะปลอมเป็นใครเลือกปลอมตัวฉลาดด้วยล่ะฉันโตแล้วจัดการเรื่องตัวเองได้ฉันไม่คิดว่าความคิดนั้นดีไม่ต้องจัดการอะไรกดมันลงชักโครกเหมือนคนโตทำจงละเอียดลมกลืนและหายตัวAnswer to the same question. How many times will you learn the same lesson? Been dreaming of the payoff, the struggles and the trade-offs. Fighting truth in real on the way up. Tell them the truth, but they don't ผมกองทัพสหรัฐแก๊สซาวินในขั้นตอนการทดลองจะยาแก้ผีตัวทดลองไม่ว่าเหลือเท่าไรไม่ได้ถูกฝังในทะเลทรายผมจะท้าให้ได้แต่คุณต้องมารับที่นี่ห้ามใช้คนกลางข้าหมดใช่ไหมชอบจังของขวัญจากวิกเตอร์ค่ะฉันรักวิกเตอร์
็นเสร็จแล้วเป็นแก๊สซารีน2ตันแกขังน้องชายโรวักไว้ไหนอะไรนะแกมีเวลา3วิบอกมาเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดพูด3 2ตึกนี้ไฮทาวเวอร์ในฮ่องกงเพนท์เฮาส์1อาจแยกวันนี้เขาอาจทำจนเสร็จทำได้ดีฉันบอกให้ปลอมตัวไม่ใช่ล่อซะเป็นบอกกับแมคเคนโรฉันเกลียดเมืองนี้เกลียดจริงๆนะไม่นี่นาฟาติโลว่าเธอเป็นนักเทนนิสหญิงชุดนายก็เหยเหมือนกันแหละไอ้สิงห์นักบินขอโทษด้วยนะสาวๆแต่อะไรที่เกิดขึ้นในเวกัสที่เหลือรู้ใช่ไหมที่ฉันชอบขอบคุณครับแม่เป็นไงบ้างคืองี้นะแม่มีประเทศนี้ไงอุซเบกิสไม่สิเตอร์กิกัสบ้าเลยเตอร์กิกัสถานมั้งผมรู้แค่มาลงท้ายด้วยคำว่าสถานมันอยู่ในเอเชียโอ้ใกล้กับแคนซัสอิชใช่ครับแม่ใกล้แคนซัสคนที่ปกครองประเทศนี้ตายแล้วและเขาทิ้งลูกชายไว้สองคนคนหนึ่งดีคนหนึ่งเลวและคนที่เลวขึ้นมามีอำนาจทีนี้มองอะไรวะไอ้พยาบาลรัชเชนฮะไปสุมหัวกับพวกแม่ชีพวกนั้นเลยไปไปเดินไปไม่งั้นฉันจะอัดนายจนสลบต่อหน้าแม่ขอโทษครับแม่ลูกชายสองคนนั้นทะเลาะกันและคนที่เลวขึ้นมามีอำนาจก็จึงจับคนที่ดีไปขังและแม่ไม่เคยชอบฮิวโกใช่ผมด้วยครับแม่การทำงานให้เขาไม่เหมาะกับผมแต่ตอนนี้ผมทำงานให้คนอื่นเราทำเรื่องดีเรากำลังแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในแคนซัสความดีจะลบล้างความชั่วใช่ไหมแม่แม่รักลูกนะแอนเดรสโอ้ไม่ไม่ใช่นะแม่แอนเดรสอยู่บุกโกต้านี่ผมเองฮาวีไงฮาวีแม่จะไม่พูดกับฮาวีอีกเพราะเขาเป็นฆาตกรแม่มันก็แค่พวกคนเลวนะแม่เฮ้ยกากุตเซโนได้โปรดปาสโรอย่าทำแบบนี้เลยเอาฉันทำตามหน้าที่วันทวิตาเซนโซโลอุดามะอยู่ไหนหนูไม่มีแม่ค่ะ
แม่นะมาดิสันนายกับวิธีบ้าๆแบบรูสเวนกดหนึ่งข้อกดหนึ่งข้อนายไม่รู้สึกแล้วว่าการมีใครสักคนแม่จำชื่อฉันไม่ได้ด้วยซ้ำงั้นเธอไม่มีวันรู้ว่านายเลิกมาหาเห็นไหมนายโชคดีและฉันจะไม่ละเลงรถคันนี้ด้วยเสียสมองของนายให้ตายมาฟีเลี้ยงนายมาเลยนั่นไม่ใช่กงการอะไรของนายสามเราทิ้งทุกอย่างว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ให้เกียรติมันเคารพมันทั้งหมดที่มีปกติผมไม่ยืนทำพิธีแต่วันนี้สิ่งที่เกิดกับผู้บังคับบัญชาของคุณในอเมริกาทำลายการรับใช้อย่างพักดีมากกว่า60ปีต่อตระกูลผมไม่ใช่จะหาคนมาแทนคนดีๆเหล่านั้นได้ง่ายนายคุณซากะนิยาโซอับดุลิมดาฮิมพวกคุณคือคนต่อไปประสบการณ์พวกคุณรวมกันใกล้เคียงผู้อยู่ในตำแหน่งคนก่อนแต่ถ้าต้องการคนมาแทนเหล่านายพลผมต้องพึ่งคนอย่างพวกคุณแบบคุณแต่ไม่ใช่พวกคุณเชื่อใจพวกที่จะได้ผลประโยชน์ที่สุดดังนั้นผู้รับตำแหน่งคนต่อไปยินดีด้วยเอาละเราจะเดินทางผ่านด่านเหล่านี้ที่นี่ใต้เรดาร์ทางหลังในการเข้าห้องคุมเฮ้ดึงแกจะเรียกฉันว่าหกบ้างไหมไม่โอเคฉันรู้ว่าเราไม่ควรถามงั้นก็ยาแต่หนึ่งเป็นใครเขาเป็นใครคนรวยที่หัวร้อนใช่ใช่ไปรู้จักเขาได้ยังไงเราเปล่านะเขามาหาเราในแบบที่พิลึกพิลั่นโอ้ใช่ใช่พิลึกมากแบบมาได้จังหวะแบบแปลกๆปอลิเซียเขาต้องคุกของปลอมบ้าเอ้ยเราจะไม่กลับไปจนกว่าจะหาคณะฮารีเจอปอลิเซียสาเหตุบางสิ่งที่สำคัญมากจนนายกลัวจะเสียมันกลัวจะตายในแบบอื่นโดยปราบประโยชน์
แทนที่จะตายเพราะสิ่งที่ต่อสู้นายกำลังคิดผิดที่ทำแบบนี้ฉันเป็นโจรฉันปล้นเขากินฉันปล้นไปใช้ชีวิตฉันหาเงินที่ไหนได้งั้นเหรอฉันมีฝีมือมีประโยชน์กับนายนะนายกำลังจะตายช่วยเลยได้ฉันอยากรู้แล้วนายสั่งเธอไปนายจะทำก็ทำเลยสิวะนายตายแน่โอ้โหสิวะฉันชอบสารแน่เพราะงั้นเอาล่ะนะนายคงกรำศึกมาเป็นล้านสนามทำไมตอนนี้ทำไมต้องเทอร์กิสถานใครๆก็พูดถึงการช่วยเหลือมันดีที่ได้ลงมือทำจริงที่1ได้มอบของขวัญให้น้องๆปีกที่งดงามของพระราชวังทอปคาบีเป็นโครงทองใช่ฉันก็เรียนประวัติศาสตร์ยังได้แบบพวกสุลต่านก่อนหน้าอาเมดไหมที่รัดคอพวกน้องชายด้วยผ้าปูผ้าไหมผืนเดียวกันนายมีห้องสมุดส่วนตัวห้องดูหนังใช่มันเป็นคุกที่เพลิดเพลินแล้วนี่ล่ะนี่อะไรงานศิลปะศิลปะที่นั่นและพี่ชายที่รักมาเยี่ยมเป็นบางโอกาสถือว่าใจกว้างที่นายจะยึดสิ่งที่เป็นของฉันบัลลังก์ไม่ใช่ของนายหรือของฉันแต่เป็นของประชาชนประชาชนงั้นใช่แล้วพี่ชายประชาชนอย่างเช่นว่ามีศพสังเวยแทนที่จะเป็นกลุ่มผู้ประท้วงไร้การศึกษาใช้ความรุนแรงอบรมแบบโหดเขามีปัญหาเรื่องการควบคุมความโกรธนายมาทำอะไรที่นี่การที่นายใช้วิธีโจมตีด้วยสารเคมีที่น่าอายนายทำให้ฉันได้รับความนิยมมากกว่าตัวเองทางเดียวที่นายจะออกไปจากที่นี่ก็คือดอกิ๊กโยนนายออกนอกหน้าต่างงั้นก็เอาสิเหล่านายพลทหารม้าสีนายเพิ่งถูกฆ่าตายรู้อะไรเรื่องนั้นไหมรู้ไหมการทำร้ายเหล่านายพลของฉันมีแต่จะเพิ่มความถี่ในการโจมตีด้วยอาวุธเคมีมันอาจใช้เวลาเป็นปีแต่พวกเขาจะชำแหละนายเพราะสิ่งเลวร้ายทั้งหมดที่นายทำกับคนเหล่านี้ใครพวกสหรัฐเหรอพวกมันบังคับฉันรัสเซียพวกมันให้อาวุธฉันดากิ๊กเอาจริงนายซื้อเสื้อเองเหรอนายทำฉันขายนะขอโทษครับผมรถนิยมหวยดากิ๊กทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดหากเกิดอันตรายใดๆกับฉันนายก็จะโดนแบบนั้นเหมือนกันเฉพาะเจาะจงและทันทีฉันจะกลับเทอร์กิสถานดื่มให้กับการเดินทางเฮ้ทีมเราอยู่ใต้เรดาร์ดังนั้นร้อยเข็มขัดให้แน่นเพราะเราจะกระเทือนรู้ไหมปกติฉันมองแอร์โฮสเตสเพื่อดูว่าคนกลัวไหมแอร์โฮสเตสงั้นเหรอคุณมองฉันก็ได้เนี่ยโอ้ที่รักตายไฟไหม้คุณสีหน้าเฉยเมยที่หน้าขนลุกของคุณก็ไม่เปลี่ยนไปหรอกรู้ไหมอะไรที่น่าเซ็งถ้าเครื่องของเราตกไม่มีใครรู้หรือสนใจหรอกเราจะไม่มีผลกับอะไรทั้งนั้นเหมือนกับเราไม่มีตัวตนฉันได้ยินนะท่านนายจะเอารถกางเกงมีห้องน้ำอยู่ข้างหลังโลกนี้เต็มไปด้วยอันตรายนานาและผมทำอะไรไม่ได้ที่จะใช้เงินเป็นพันล้านเราจึงทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังทุกคนเพื่อกลายเป็นคนไร้ตัวตนแล้วพวกนายคบกันมานานแค่ไหน
อะไรฉันก็สงสัยเหมือนกันฟลอเรนซ์เหรอปาเวกัสเวกัสเวกัสแน่ๆงั้นพวกนายรู้เรื่องของเราแล้วสิตอนนี้เรารู้แล้วจะโง่เยี่ยมฉันคิดว่ามันคงไม่ได้ผิดกฎใช่ไหมก็แล้วแต่พวกนายอึบกันหรือร่วมรักกันมันต่างกันยังไงเราอึบกันโอ้ดีเฮ้ยวันนี้เป็นใครกันเนี่ยฉันเรมอนสวัสดีเรมอนเป็นน้องใหม่ในทีมเหรอแค่มากินข้าวนะใส่เสื้อวิทนี่ด้วยบางทีเราไม่ควรจะคุยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่อ่อนไหวกันตอนเราไม่มีเรมอนน่ะแต่ก็ปลอดภัยดีเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะเธอฮ่องกงกับกู้เพนท์เฮาส์เราจะปลดปล่อยน้องชายโรวักจากคุกชั้นที่90ของเขาเป็นการฉกและฉวยง่ายๆลบคำว่าง่ายเพราะมันไม่ง่ายและลบคำว่าฉกฉกเหรอฉกฉกเหรอฉกฉกอะไรลบคำว่าฉกและคำว่าฉวยเพราะมีความหมายเดียวกันฉกเหรอฉกหยุดพูดคำนั้นนี่ของฉันใช่ไม่มีอะไรง่ายตึกถัดไปเราจะต้องใช้เครนหนึ่งตัวเป็นรางมือปืนของพวกนายอีกตัวใช้เป็นสะพานข้ามตึกหนึ่งไปอีกตึกเครนในการควบคุมอันตรายมากต้องออกจากดาดฟ้าไอ้พวกมึงไงออกจากดาดฟ้าฉันจะอับนายเล่นนะแกทำอะไรฉันไม่ได้เมื่อถูกกระเบื้องกองเองอะตาเลยถูกกระเบื้องกอยรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเดี๋ยวประกาศให้ความเลยไม่เอาไปมีเวลา15นาทีก่อนตำรวจฮ่องกงจะมาถึงกลัวเหรอเปล่าโชคดีการอวยพรให้โชคดีคือลางร้ายงั้นจะถอนคำพูดถอนคำพูดยิ่งเป็นลางร้ายเลยไปโชคดีไม่อยากให้ฉันตายใช่ไหมบ้าเลยเฟอร์รารี่จอดแล้วการเดินทางราบรื่นดีนะขบวนน่ากลัวหน่อยแต่ไม่ก็สนุกดีอย่าปอดแหกนักสิเจ็ดฉันมีปืนนะไอ้คนฉลาดจำไว้ด้วยช้าช้าหนึ่งช้าช้าฉันเจอเป้าหมายนอนอยู่บนเตียงกำลังเกาไข่อ่านหนังสือภาษาจีนอยู่ลงมือเลยพวกอินซีจอดนะฉันชอบประโยคนั้นจากหนังน้ำ30วินาที
ขาแย่แล้วว่ะพวกหยุดก่อนสิเขาอยู่บนหัวนาย60วินาทีหนึ่งเขาจะจมน้ำตายเจอ4คนบนนี้ให้จัดการพวกมันไหมไม่ภารกิจจะล่มเอาให้ฉันสอยพวกมันเถอะหนึ่งนี่คือสิ่งที่ฉันทำเขาอยู่ใต้น้ำ120วินจะจมน้ำแล้ว4ย้ายไปทางขวาด้วยความยินดีจากนี้พวกนายจะต้องเรียกฉันว่าคุณเสร็จนะโอ้หน้ากากเซ็กซี่จังยังกับลูกสาวดาร์ธเวเดอร์ถึกเถือกนะหลังจากนี้เราน่าจะจุดดีมาหมุบหมุบดุ๊กดุ๊กเกินไปหน่อยมั้งพวกนายโอ้ดูดิสิผมไปหาหมอฟันมาคุณพระช่วยกระที่ปิดหายไปหนึ่งอันอุปกรณ์ป้องกันแก๊สหัวเราะของคุณจะว่าเอาปืนมานี่ผมไม่ให้ปืนหรอกคุณเป็นอันตรายต่อตัวเองฉันคือตัวอันตรายไม่ต้องยกประโยคในหนังอีกเข้าใจนะไม่ใช่แค่คืนนี้แต่ตลอดไปจอทีวีไม่ใช่จากหนังอยู่ข้างหลังฉันไว้นะครับคุณเวเดอร์จัดการใกล้เสร็จหรือยังโอเคเราจะไปหาแล้ว3 ทุ่มในบัสเล่นงานและโง่กว่าปกติด้วยทำอะไรบนนั้นสนุกไหมมีใครถามง่ๆตอนนายห้อยอยู่บนตึก90ชั้นไหมไม่เห็นต้องโมโหเลยนี่พวกนายรบกวนการทำงานรู้ตัวไหมรีบติดตั้งลำโพงคุณภาพสูงให้เสร็จเถอะจะเจอเป้าหมายรวมกลุ่มกันในครัวเฮ้ยนายเคยเข้าโรงหนังในอเมริกาไหมปี1983ถึง2015น่ะไม่อะฉันโหลดจากเว็บเถื่อนเอาห้อยตัวแสบเอ้ยเอาล่ะเตรียมเหนียวไกด์ไว้ด้วยนะจะยิงจนเจ็บนิ้วเลยระ
แม่นปืนด้วยตรงลูกกรงมี2คนหัวมุม3คนเราจะทำเหมือนในหนังเรื่องบัสแคสซิดีกับซัมดันส์แต่พวกนั้นตายตอนจบนะจริงดิใช่ขอบใจนะ
ระสุน3นัดเร็วเข้าสิเราจะไปกันแล้วไปเถอะฉันข้าไปไม่ได้พวกมันตัดสายสลิงฉันเสียใจก็แค่โชคร้ายคิดสินะคิดว่าอะไรรัฐประหารแลกเปลี่ยนตัวฉันกับพี่ชายฉันรันWhy, Lord, just...
ั่นดีคาร์เวอร์สคลิฟเวอร์ตั้งหากพวกมันเปิดศึกกับผมพวกนายพลที่พักดีตายหมดน้องชายผมหนีไปได้มันไม่ใช่ยมทูตเป็นชายชะกันและผู้หญิงฝีมือไม่ธรรมดาในเรื่องการอำพรางร่องรอยนอกจากเรื่องทำรุนแรงกับพวกคุณพวกเขาเหมือนไม่มีตัวตนคุณจะบอกผมว่าในโลกที่มีทั้งมือถือและอินเทอร์เน็ตเราไม่พบประวัติของเธอทางดิจิตอลเลยนะคะเธอเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ7 เดือนก่อนองค์กรคุณไม่มีน้ำยาฉันหาคนโดยการตรวจสอบความเชื่อมโยงพวกเขากับโลกนี้กับครอบครัวเพื่อนเจ้านายรวมทั้งองค์กรเมื่อฉันพบเบาะแสฉันจะสาวมันและสาวไปเรื่อยๆจนไปถึงตัวพวกเขาฉันถึงจะสั่งให้ทีมไปฆ่าองค์กรนี้ต่างกันยังไงอะไรก็ตามที่เชื่อมโยงคนพวกนี้กับโลกพวกเขาตัดทิ้งหมดพวกมันเดินดินเหมือนคุณกับผมมีกรุ๊ปเลือดและวันเกิดและเจ็บพอเป็นการทำตัวเป็นผีคือความโอหังแบบหนึ่งถ้าพวกมันมีตัวตนก็ทำให้ไม่มีตัวตนเราปลอดภัยพอใจเรื่องบ้านนี้เลยว่าพวกนายสัญญาแล้วว่าจะให้ฉันเดี่ยวกายเสมอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฉันพูดแบบนั้นจำได้ใช่ไหมเย็นร้อยเย็นร้อยไม่ใช่ชื่อจริงรู้ไหมทำไมทำไมจะถือหนังสือฉันดีใจที่นายรอดแต่นายปล่อยให้เรารอกลางทางและที่กำบังอย่างสิ้นเชิงและฉันอยู่บนนั้นก็ให้พวกนายทิ้งไม่ต้องกลับมาแต่มันภารกิจสำคัญกว่าคนทั้งภารกิจสิวะนายต้องไม่ทิ้งทหารเอาไว้ฉันมีข่าวมาบอกนายไม่ใช่ทหารอีกแล้วเธอไม่ใช่หมอเธอไม่ใช่สายลับเขาไม่ใช่มือปืนและฉันไม่ใช่ผู้บริหารเง่าหรอฉันยังเป็นคนรวยยี่เง่าอยู่แค่ไม่มีชื่อนายชื่ออะไรพวกอย่าบอกเขาฉันเบรนฉันเพิ่งช่วยชีวิตนายนายชื่ออะไรบิลลี่บิลลี่นายเหมือนคนชื่อบิลลี่เหมือนคนชื่อซีฉันฮาวเวียคามิลอเมเลียยินดีรู้จักทุกคนเยี่ยมเลยไปกันเถอะไปกันเฮ้พวกผีนี่เจ็ดพูดเราอีกชื่อคือเบลนเราอยู่ใต้เรดาร์กำลังเข้าสู่น่านฟ้าเทอร์กิสถานมีเวลา4 วันจนถึงวันแห่งความตายวงกลมรอบศูนย์กลางรัศมีการปฏิบัติงานของศัตรูคุณสั้นลง38 ชั่วโมงที่ผ่านมามีเครื่องบินปริศนาลำหนึ่งหายไปจากเรดาร์ใกล้กรุงไทรัสไม่มีการยื่นแผนการบินมันเบิร์นเฉยสถานีภาคพื้นดินแล้วก็หายไปรีบหน่อยให้ไวเลยอย่าทำหล่นต้องเดิน2 ช่วงตึกมาเร็วพอเขาตลกนั่นหมายเลขอะไร1 2 3อะไรก็ช่างหมายเลขฉันคือ0ฉันกำลังนั่งโง่ๆอยู่ตรงนี้ทันทีจริงนายมีหน้าที่สำคัญสุดเลยพวกเพราะทั้งหมดไม่มีความหมายถ้านายไม่ออกมาพวกนั้นจะจับเราทุกคนถามอะไรหน่อยสิถ้ามีโอกาส1 ครั้งโอกาสครั้งเดียวที่จะครอบครองทุกอย่างที่ต้องการชั่วขนาดเดียวนายจะคว้ามันหรือปล่อยให้หลุดมือนั่นเป็นเพลงเอมิเนมใช่ไหมใช่นายทำเอาฉันขนหัวลุกถ้าหากฉันทำสิ่งที่นายขอให้ทำพี่ชายฉันตัดหัวฉันแน่ๆและเขาชอบตัดหัวคนซะด้วยสิและเชื่อเธอเทียบกับสิ่งที่เขาจะทำกับผีอย่างพวกนายนี่เด็กๆไปเลยเปิดใช้งานทางขวาคุณต้องฆ่าคนเท่าไรกว่าจะได้ของพวกนี้มาสักชิ้นรอยที่ทีวีรีเลย3 คำที่ช่วยพวกเผด็จการปกครองสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเราจะเป็นหัวหอกคนใหม่ของรายการทีวีจะต้องอินเวอร์เตอร์แล้วส่วนนายจะเป็นโฆษกคนใหม่ของเราหลังเสร็จพิธีกล่าวสุนทรพจน์เขาจะจัดปาร์ตี้ครั้งใหญ่บนเรือยอท
ถ้าเราจะไล่โรวักไปที่เรือของเขาเราต้องทำลายระบบความปลอดภัยที่ทำเนียบหมายถึงการตัดกระแสไฟฟ้าการไปเยือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเมืองโดยไม่บอกล่วงหน้าที่นี่คุ้มกันแน่นหนาไม่มีประตูหลังเราจึงต้องเข้าทางประตูหน้าเอาละทุกคนทางไปประตูโล่งแล้วอย่าประเมินอำนาจชุดสูตรดีๆตามเกินไปเด็ดขาดจำเอาไว้นะพวกมันไม่ชอบคนอเมริกันทุกอย่างดูราบรื่นดีมาละพวกมันกำลังนั่งและฟ็อกเบอร์เซนเรามีเว็บไซต์เปิดดูซิการตรวจสอบคืองานของเรานี่คำขวัญเราแล้วคุณชื่ออะไรนะผมชื่อคุณเวอร์ทิงตันนี่ผู้ร่วมงานของผมคุณดาบิคุสและเขามาจากเทอร์กิสถานเอาซุปหน่อยไหมในนั้นมีเหล้าไหมไม่มีบุญแก้วชมเมียเขาหน่อยนั่นภรรยาคุณเหรอนั่นลูกสาวผมชีวิตที่นี่ลำบากใช่ไหมแค่เกิดมาก็โตเลยหลอกผมด้วยผมหงอกและรอยเหี่ยวย่นและรองเท้าศัลยกรรมคุณต้องการอะไรทดสอบความเครียดโดยไม่บอกล่วงหน้าโรงงานที่3ถึง7พวกเขาสอบผ่านและผมมั่นใจว่าคุณจะสอบผ่านวิธีไม่ผ่านคือโรงงานที่2รู้ไหมที่นั่นแบบโรงงานที่2ตกเดียวใช่คุณจะจับหนูมั้ยเราพยายามไม่เอ่ยชื่อเขาในเรื่องนี้ใช่นัวมันโง่เงาใช่นัวตายแล้วพูดว่าเขาตายแล้วไม่เขาตายแล้วตายสนิทพี่คนเขายังไม่ตายบ้าเอ้ยเขาเพิ่งฟื้นแล้วใช่เขาถูกพบพร้อมเข็มขัดผูกรอบคอในอุบัติเหตุน่าสลดตอนช่วยตัวเองอุบัติเหตุจากการช่วยตัวเองแบบรุนแรงน่าเศร้าหนึ่งในหุบปากไปเลยนะอะไรนะไม่เอาหน้าเราต้องเคยสำลักตอนกำลังสาวมันเข้ามาสินี่คือห้องสุดเดียบของเราถ่ายทอดสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลทุกช่องและไฟฟ้าไปยังทำเนียบประสิทธิภาพดีเยี่ยมบางทีคุณเรฟอาจจะเรื่องนี้กับท่านบาชิไม่น่าใช่ไม่เคยเบื่อบ้างไหมการที่ไม่มีความหมายกับใครเลยอย่างเช่นทำพลาดครั้งเดียวพวกเขาก็จะไปหาหมายเลข8 9ฉันเลือกนายเพราะอะไรนายสัมพันธ์กับปืนไรเฟิลยาวนานที่สุดนายไม่รู้จักชีวิตฉันหรอกนายไม่สามารถทำสิ่งที่เราทำอยู่และมีคนที่นายรักมันไม่รอดหรอกทุกคนมีคนหรืออะไรบางอย่างที่กลัวจะเสียไปพวกแม้กระทั่งนายไม่ฉันจะไปจากโลกนี้แบบเดียวกับที่เกิดมาตายคนเดียวขอบคุณมีเรื่องเศร้าก็ระบายออกมาเพราะฉันดูออกนายเล่นเนียนดีนะฉันรู้ใช่นายเป็นชาวเติร์กไม่เนียนน่ะไม่ตายซะนายมีความรู้สึกนะพวกควรแสดงออกมาท่านประธานาธิบดีจะถ่ายทอดสดใน5นาทีสถานการณ์เริ่มอันตรายพวกนั้นจะพาประธานาธิบดีไปที่เรือยอชซ่อนไว้ในห้องส่วนตัวมันแข็งแรงเรากับหลุมหลบภัยว้าวใหญ่จังเลยเซ็งบุชิเยตเล็กกูเล็กเอ็กวอชิชิมสตอยยาพิสยูสลูกิสกิสซาลูกิสกิสซาสบายดีไหมครับแม่ลูกิสกิสซาสามเขาประดำดีสวยดีนะขอบใจจะไปคิดแผนออกเนี่ยเส้นทางไปยังเรือของโรวักเดินทางราว1ชั่วโมงใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าเราจะไม่เป็นที่จดจำหรอกสิ่งที่กำลังจะเกิดตั้งหากสิ่งเล็กๆจะก่อตัวเป็นสิ่งใหญ่ไปเปลี่ยนแปลงโลกกันเ
ประชาชนทุกคนออกทำแบบนี้ไม่ได้พูดออกอากาศไม่ได้พี่น้องประชาชนทุกท่านผมมาให้ความรู้ถึงเวลาที่ต้องปฏิวัติหลายปีมาแล้วที่ประชาชนต้องทุกทรมานภายใต้อำนาจที่ชายผมปลดแอกตนเองลุกขึ้นมาปลดปล่อยเราเป็นอิสระถึงเวลาปฏิวัติกันแล้วใครเลือกเพลงนี้ด้วยความยินดีเพลงดีนะนี่ไม่พอมากนั่นแล้วแต่คนชอบจงลุกขึ้นกอบกู้ประเทศขึ้นมาดูสิจะได้ผลไหมThank you.
ับไปขับเร็วศัตรูคือตัวเราเราต้องพุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนของเขาไม่ใช่จุดแข็งโรงพยาบาลเพื่อพรากความปลอดภัยโรงเรียนเพื่อพรากอนาคตความเยาว์วัยเพื่อทำลายความฝันเขาหยุดก่อนเริ่มยิงแก๊สไม่ให้พ้นลงมือเลยลงมือซะฉันบอกให้ทำมาร่วมมือกันเถอะพี่น้องคุณไม่จำเป็นต้องฆ่าประชาชนของคุณอีกสั่งให้ทหารทุกนายถอนกำลังจากเรือลำนั้นซะถ้าร่วมมือกันเราจะนำความสงบสุขมาสู่ประเทศที่เรารักเราพร้อมแล้วพวกกาดใส่เสื้อกรอกใช่พวกเขาใส่ใช่เรามีเคฟลาร์แบบวัสดุผสมที่แพงหูฉี่คงได้ผลนะปวดหัวมันมีของกินแพงๆด้วยจริงดิไหนเล่าให้ฟังอีกสิแบบไม่ต้องกันมีซุปปลาที่พวกเขาเรียกว่าลาบูลาบูแยงฉันพูดเล่นตั้งใจหน่อยอร่อยนะพวกเขาโรยชีสนิดหน่อยต้องพูดผ่านวิทยุสื่อสารเลยเหรอและเรายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันใช่เหรออย่ามาหยาบคายกับฉันโอเคทราบแล้วเปลี่ยนอย่าทำเรือฉันเป็นร้อยด้วยมือนายเรือลำนี้จะซื้อมา 1,000 ล้านมานั้นซีเซ่อินดิฮิชกิมเดกิปิลเมเยบูเดงซิงบูอาราชออตอร์กุชลีโฮสลาออตอวามิงซีเอาละเพราะฉันกดปุ่มนี้ที่มาจอดแม่เหล็กจะอยู่ได้นาน15วินาทีเป็นเหล็กใหญ่ที่สุดในโลกผมคิดว่าพอเรื่องนี้จบผมอยากพาคุณไปเจอแม่ได้ไหม
ช่วยบอกสักทีว่าคุณพูดเล่นฮะผมพูดจริงๆคุณเป็นอะไรฮะWe'll be right back.
ธอกำลังออกจากเธอนั่นไม่ดีเลยชั้นบนเข้าตาจนแล้วหรือจะจบแล้วเดี๋ยวเข้า
้านพักในเดซ่าให้เร็วที่สุดผมมาจมเรือฉันคิดไว้แล้วว่าฉันจะไปที่อื่นฉันจะเป่าสมองแกให้คุณช่วยแกเป็นใครไม่มีตัวตนเหมือนว่าพวกเขากำลังจะส่งตัวโรวักให้กลุ่มผู้ต่อต้านฉันรู้จักแกที่โรงละครใช่ไหมขอต้อนรับสู่องค์ห้าฉันนึกแล้วแกคิดจะทำอะไรจริงผมไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงเมื่อคุณตายความตายยังเป็นปริศนาแต่ชีวิตมีปริศนาน้อยกว่าตัวคนเดียวเราเดินไปบนโลกอย่างเงียบเชียบแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเป็นทีมโอ้เราทำบางอย่างเสียงดังได้ว่ากันว่าวิญญาณจะออกจากร่างเมื่อคุณตายแต่สำหรับเรามันตรงกันข้ามช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรจะเสียกลับเป็นได้รับบางอย่างThank you.
และโลกว่างใบนี้มันจะดูหลอนน้อยลงก็ผมคืนหนึ่งแต่ยังไม่จบI wish that I was born.